คือใครหลายๆคนอาจจะไปคิดว่าเอ้ยเราควรจะใช้เบรกหน้าหรือเบรกหลังก่อนคลิปนี้อาจจะให้คำตอบได้ครับโอเคสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับหลุยส์โมโตไลฟ์ไบค์กันเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เราก็อยู่กับพี่บั๊มครับสวัสดีครับครับสำหรับพี่บั๊มนี่ก็จะอยู่ในช่อง B Rider นะครับครับผมใช่เช่นใครคิดว่าจะไปหาข้อมูลในการขับขี่เนี่ยผมก็แนะนำเลยครับกับพี่บั๊มครับ B Rider นะครับช่องสำหรับมือใหม่นะครับเข้ามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันได้นะครับครับครับสำหรับวันนี้ก็จะให้พี่บั๊มมาทดสอบการใช้เบรกกันซึ่งในกรณีตรงนี้คือใครหลายๆคนอาจจะไปคิดว่าเอ้ยเราควรจะใช้เบรกหน้าหรือเบรกหลังก่อนคลิปนี้อาจจะให้คำตอบได้ครับก็สำหรับในกรณีที่เราจะมาฝึกในวันนี้นะครับคือการใช้เบรกอย่างถูกต้องซะก่อนคือในกรณีที่ว่าเราขี่รถเนี่ยมันจะมีอยู่กี่เบรกด้วยกันครับพี่บั๊มมีอยู่3ครับ3เบรกครับมีเบรกอะไรบ้างเบรกหน้าครับครับแล้วก็เบรกหลังครับแล้วก็อินจินเบรกครับใช่ครับซึ่งในกรณีตรงเนี้ยมันจะมีอยู่3เบรกด้วยกันครับคือเบรกหน้าเบรกหลังและอินจินเบรกในกรณีที่ว่าเราจะใช้เบรกพวกนี้ให้มีประสิทธิภาพเนี่ยเราจะใช้อย่างไรสำหรับวันนี้เราก็จะมาใช้กับรถออโตเมติกนะครับคือ Yamaha Airlock นั่นเองครับซึ่งในกรณี Yamaha Airlock ตรงนี้มันเป็นรถออโต้ใช่ไหมซึ่งในกรณีที่ว่าเราจะใช้ Engine Brake เนี่ยเฮ้ยแมวนี่แมวอยู่ตรงนี้เนี่ยซึ่งกรณีที่ว่าเราจะใช้ Engine Brake นะฮะมันอาจจะใช้เพียงแค่ถอดคันเร่งครับมันจะไม่เหมือนกับพวกรถมีคัทซึ่งกรณีว่ารถมีคัทอย่างเงี้ยก็จะใช้แบบว่าตบเกียร์ลงเชนเกียร์หรือแบบว่าซับคัสในการแบบลดเอนจินเบรกหรือเพิ่มเอนจินเบรกหรือการใช้รอบเครื่องอันนั้นก็คือของรถมีคัสแต่ในกรณีที่ว่ารถออโต้เนี่ยเราจะใช้เอนจินเบรกอย่างไรคำตอบง่ายๆครับคือโอเคซึ่งในกรณีที่ว่าเราจะใช้เบรกตรงเนี้ยเราจะใช้เบรกตั้งแต่เบรกหน้าเบรกหลังแล้วก็เบรกเอนจินเครื่องเดี๋ยวเราจะลองให้พี่ปั๊มนะครับไปขี่เพื่อทดสอบว่าเบรกแต่ละเบรกนั้นมีประสิทธิภาพอย่างไรครับในกรณีที่ว่าเราจะใช้เบรกแบบว่าเอ้ยอัตรากี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยผมก็จะแนะนำคือด้านหน้า70ด้านหลัง30ครับแล้วก็ใช้เอนจินเครื่องในการแบบว่าทดลอกเครื่องหรืออะไรงี้ก็ได้เช่นในกรณีที่ว่าเอ้ยโค้งเนี่ยเราขี่ใช้เกียร์3เนี่ยแต่ถ้าเช่นเรามาเกียร์5เนี่ยรถมันก็จะไม่มีลอกเครื่องดึงออกดังนั้นเราก็ต้องใช้เกียร์ให้เหมาะสมด้วยเช่นกันครับแต่วันนี้เรามาในรถออโต้แล้วผมแนะนำเรื่องการใช้เบรกหลังให้ดูก่อนนะครับโอเคฮะรบกวนพี่ปั๊มด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูพี่ปั๊มขี่กันดีกว่าโอเคฮะพี่ปั๊มรบกวนช่วยกดเบรกหลังอย่างเดียวได้ไหมครับครับใช่ครับเดี๋ยวเราลองมาดูประสิทธิภาพในการใช้เบรกหลังแต่พี่ปั๊มเริ่มจากตรงนู้นนะฮะจะวิ่งอยู่ผมคิดว่าน่าจะประมาณสัก50-60ได้มาแล้วฮะเบรกหลังอย่างเดียวครับเห็นไหมครับคือสิ่งที่ในกรณีชื่อว่าเขาเบรกตรงนี้นะครับเขาจะใช้ด้วยการแบบแค่กดเบรกหลังอย่างเดียวจะทำให้เกิดอาการที่เรียกว่าล้อนั้นเกิดการล็อกตัวแต่ถ้าในกรณีที่ว่าเราเอ็นอยู่และเราดันกดเบรกหลังอย่างเงี้ยรถจะเป็นยังไงเดี๋ยวพี่บั๊มรบกวนทำให้ดูหน่อยครับโอเคครับสำหรับในกรณีดังกล่าวตรงนี้ก็คือถ้าหากเรากดเบรกหลังหนักเนี่ยในขณะที่รถอ่ะมันไม่ได้ตั้งตรงเนี่ยมันจะเกิดอาการที่เรียกว่าท้ายปัดนั่นเองครับซึ่งมันจะเป็นในแบบเอ้ยในกรณีดิฟหรือสไลด์เงี้ยมันก็โอเคแต่ในกรณีที่ว่าเราขับขี่อยู่บนท้องถนนเนี่ยรถมันเกิดเสียอาการเงี้ยคนขี่ธรรมดาเงี้ยเขาอาจจะรู้สึกแบบตกใจหรือเหวอได้ครับดังนั้นถ้าหากเวลาเราเบรกอ่ะควรจะเบรกตอนรถตั้งตรงนั้นดีที่สุดครับโอเคฮะงั้นเดี๋ยวขอลองดูเบรกหน้าหน่อยครับพี่บั๊มสำหรับในกรณีเบรกหน้านะครับจะเป็นเบรกที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของรถเนี่ยแหละครับคือถ้าเช่นเวลาเราเบรกเนี่ยเราควรจะเบรกแบบไล่น้ำหนักจากเบาไปหนักเดี๋ยวผมลองให้ดูเวลาตอนช่วงระยะสำหรับในกรณีที่ว่าเราใช้เบรกใช่ไหมปกติเราจะเบรกแบบจึ๊กอย่างเงี้ยคืออันนี้คือเบรกแบบตกใจเรากดเลยมันจะทำให้รถเกิดเสียอาการฮะแต่ถ้าหากเราจะเบรกให้แบบดีอ่ะคือเราจะต้องแบบเนี้ยค่อยๆไล่มาแล้วค่อยๆปล่อย
ฮึบอย่างนี้ฮึบไม่ใช่เรากดมาไม่ใช่กดอย่างนี้นะต้องกดแบบฮึบแล้วก็ค่อยๆปล่อยฮะเป็นการเขาเรียกว่าการผ่อนเบรกนั่นเองแต่ถ้าหากเรากดหนักครั้งเดียวเนี่ยมันจะเกิดที่เรียกว่าอาการท้ายแถหรืออาการหน้าแถดังนั้นถ้าหากเราจะเบรกเนี่ยคือเราจะต้องเบรกแบบเบรกไล่น้ำหนักลงฮึบแล้วค่อยๆปล่อยหรือไล่น้ำหนักก็ได้ครับหรือถ้าเช่นเราแบบเกิดเบรกแบบฉุกเฉินอย่างเงี้ยเราควรจะทำยังไงพี่บ๊ามลองเบรกแบบเฮ้ยเจอรถตัดหน้าเนี่ยเรากดเบรกหน้าเบรกหลังเนี่ยเราจะเบรกยังไงเอาละนะครับครับสำหรับในกรณีตรงนี้นะครับคือเขาก็จะตอนช่วงระยะก่อนที่เราจะกำเนี่ยเราจะคอนิดนึงแต่พลากรรมนี่ก็คือกำค้างเลยเออแล้วก็ค่อยไล่น้ำหนักไปหนักมากขึ้นคือถ้าอย่างเช่นเราเบรกแบบว่าเบรกเพื่อจุดเนี่ยคือเราจะต้องกำให้เนียนนะคือแบบอึ๊บครั้งเดียวแต่ถ้าเรากดแบบปึ๊กครั้งเดียวอาการหน้าแถและหลังแถเนี่ยมันจะขึ้นมาเลยแต่ถ้าเรากดแบบค่อยๆไล่หมายถึงว่ากดหนักแต่แบบค่อยๆไล่ลงอะฮะมันจะทำให้รถอะชะลอตัวได้มีประสิทธิภาพที่สุดครับซึ่งถ้าหากเราจะกดเบรกหน้าหรือกดเบรกหลังก่อนนั้นคำตอบก็คือกดเบรกหน้าก่อนนะครับนิดนึงคือมันจะทำให้น้ำหนักอะมันไปลงที่หน้ายางหรือชกหน้าครับมันจะทำให้แบบว่าหน้ายางมันสัมผัสแต่ถ้าเช่นเรากดเบรกหลังหนักก่อนเบรกหน้าเนี้ยน้ำหนักก็จะไปลงท้ายมันจะทำให้ท้ายแถได้มากกว่าครับซึ่งถ้าหากเรากดเบรกหน้าไปก่อนใช่ไหมโอกาสที่แบบท้ายลอยอ่ะมันก็มีอยู่นิดนึงอยู่ที่การไล่น้ำหนักของเบรกของแต่ละคนนะฮะคำตอบก็จะประมาณนี้สำหรับเบรกหน้าหรือเบรกหลังเราควรจะเบรกไหนก่อนครับโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ปั๊มนะครับที่ให้โอกาสมาช่วยเหลือในคลิปของเราในวันนี้ถ้าชอบคลิปที่มีสาระแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้แก่โอโตไลฟ์ฟันครับแค่บิดชีวิตก็สนุกแล้วเจอกันต่อไปในคลิปหน้าครับรับสอนขับขี่รถจักรยานยนต์สำหรับผู้ที่เริ่มต้นการขับขี่ปรับพื้นฐานในการขับขี่เสริมทักษะในการขับขี่ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์เพียงแค่คลิกเลย